สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูประต่ายจะพาเล่นซูดโกในรูปแบบวินโดกุกันนะคะซึ่งจะมีกติกาเพิ่มเติมจากแบบคลาสสิกก็คือนอกเหนือจากจะเติมในคอลัมน์ในแถวทุกแถวในห้องทุกห้องย่อยแล้วนะคะยังต้องเติมในทุกหน้าต่างนะคะที่ทำสีทึบๆว่าให้เนี่ยนะคะจะต้องมีเลข1ถึงเลข9โดยไม่ซ้ำกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะในการเล่นเนื่องจากว่ารูปแบบมันเป็นรูปแบบที่เรียกว่าวินโดกุนะคะเราก็จะใช้คุณสมบัติของวินโดกุเนี่ยมาช่วยนะคะตัวแรกเลยเติมเลข7ลงไปในห้องที่9สังเกตไหมคะในวินโดกุเนี่ยมีเลข7แล้วและอยู่ในห้องที่9ถ้า4ตำแหน่งซึ่งแปลว่าเติมไม่ได้แล้วนะคะและเติมอีก3ตำแหน่งเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเลข7ในห้องที่9อยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเติมเลข7ให้ครบเลยนะคะเลข7ในห้องที่2นะคะเติมไม่ได้แล้ว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 เติมเลข7ลงไปค่ะเลข7ในห้องที่1นะคะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตรงนี้ไม่ได้แล้วเติมเลข7ลงไปค่ะเลข7ในห้องที่6ไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้แล้วและก็ไม่ได้แล้วเติมเลข3โดยการใช้เทคนิคการตัดตัวนะคะดูในห้องที่1เลข3ดูเลข3 2ตัวนี้นะคะทำให้เราตัดเติมได้ตรงนี้นะคะดูห้อง2ง่ายแล้วนะคะเลข3ตัวนี้ตัด2ตำแหน่งนี้3ตัวนี้ตัดอีก2ตำแหน่งนี้เลข3ในห้อง2จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูเลข3ในห้องที่4กันง่ายแล้วนะคะตัด3ตำแหน่งนี้ตัดอีก2ตำแหน่งเลข3อยู่ตรงนี้ดูห้องที่เหลือเติมได้ยังคะห้อง6เติมยังไม่ได้ยังไม่มีตัวช่วยนะคะมาดูห้องที่มีตัวช่วยโดยใช้คุณสมบัติของวินโดกุกันนะคะมาดูห้องที่8ดูเลข3ที่ตัดมา3ตำแหน่งรวมถึงตำแหน่งนี้ด้วยนะคะเพราะเป็นตำแหน่งในวินโดกุนี้นะคะเติมไม่ได้แล้วเติมเลข3ลงไปค่ะจากนั้นห้องที่ใกล้กันห้องติดกันเลยก็คือห้องที่9เติมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กับข้างบนนะคะไม่ได้ไม่ได้กับด้านนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้คราวนี้เติมห้องที่6ได้แล้วนะคะตัดจากตำแหน่งนี้หายไป2ตำแหน่งจัดตัดด้วยตำแหน่งนี้อีก2ตำแหน่งเลข3เติมลงไปค่ะเรามาฝึกดูในคอลัมน์บ้างนะคะถ้าสังเกตคอลัมน์ที่2นะคะจะเห็นว่าเติมตัวเลขได้เยอะแล้วมีตัวเลขเยอะแล้วและก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่จะบอกคอลัมน์นี้ขาดเลข1เลข6เลข9ถ้าดูในห้องนี้สังเกตเห็นเลข6ใช่ไหมคะหมายความว่าเลข6เติม2ตำแหน่งนี้ไม่ได้เลข6ก็เลยต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆค่ะแล้วเลข9เนี่ยตำแหน่งนี้อยู่ไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้เลข1ด้วยนะคะฝึกสังเกตตัวที่เห็นง่ายๆนะคะสังเกตแถวนี้เห็นเลข8ไหมคะแสดงว่าเลข8ตัวนี้จะตัดไป3ตำแหน่งถ้ามองบนอีกตัดอีก3ตำแหน่งเลข8อยู่ตรงนี้นะคะสังเกตแถวที่8นะคะเหลือตัวเลขอีก3ตัวก็คือเลข5เลข4กับเลข8ดูซิว่าเติมได้เลยไหมนะตรงนี้เติมเลข8ไม่ได้นะคะตรงนี้ก็เติมเลข8ไม่ได้แสดงว่าเลข8อยู่ตรงนี้เหลือเลข5กับเลข4ตรงนี้เลข4แสดงว่าเป็นเลข5อีกตัวหนึ่งก็คือเลข4คราวนี้เราก็จะเติมเลข4ในห้องที่8ได้นะคะได้ยังไงเพราะว่าเติมตรงนี้ไม่ได้เติมตรงนี้ก็ไม่ได้นะคะตัวที่อ้างก็คือตัวที่อยู่ในวินโดกุนะคะอยู่ในวินโดกุเดียวกันซ้ำไม่ได้เลข4ในห้องที่8ก็เลยต้องอยู่ตรงนี้นะคะตัวเลขที่เราเติมได้อีกในห้องที่9นะคะง่ายๆเลยตัวเลขนั้นก็คือเลข9นะคะอยู่ในแถวนี้ตัดทิ้งทั้ง3ตำแหน่งเลยเลข9ก็อยู่ตรงนี้นะคะและในวินโดกุดูในวินโดกุบ้างวินโดกุอันนี้นะคะในวินในหน้าต่างนี้เรียกว่าหน้าต่างนะคะในวินโดนี้ก็เติมเลข5ได้ด้วยนะคะเติมเลข5ได้ยังไงก็อยู่ตรงนี้เติมไม่ได้ซ้ำในห้องนี้อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ซ้ำในห้องนี้แสดงว่าวินโดนี้นะคะเลข5อยู่ตรงนี้นั่นเองด้วยเทคนิคเดียวกันนี้นะคะเราก็จะเติมเลข4ลงในวินโดนี้ได้ด้วยเพราะไม่สามารถเติมตรงนี้ตรงนี้ได้นะคะเติมไม่ได้แล้วเลข4ในวินโดว์นี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะดูในคอลัมน์นะคะกับวินโดว์รวมกันนะคะ
ในวินโดว์นี้เหลือเลข1กับเลข6ใช่ไหมคะเลข1กับเลข6ซึ่งอยู่ในคอลัมน์เดียวกันเนี่ยทำให้คอลัมน์เนี้ยเหลือเพียงตัวเดียวเท่านั้นขาดเลขอะไรไปคะขาดเลข8เติมได้เลยค่ะแล้วถ้าเราดูในแถวให้สัมพันธ์กับในห้องย่อยนะคะก็จะเห็นว่าในแถวนี้ขาดเลข1เลข6ใช่ไหมคะเลข1เลข6กับเลข5ซึ่งเลข5นะคะเห็นไหมคะเติมไม่ได้ละเติมลงไปค่ะเมื่อเติมได้แล้วก็จะเหลือตัวเดียวในห้องนะคะตัวเดียวในห้องที่ว่าก็คือเลข4ใช่ไหมคะเล่นให้คอลัมน์วินโดกุแล้วก็ในห้องให้สัมพันธ์กันนะคะถ้าเราสังเกตนะคะวินโดกุนี้ก็จะเหลือเลข1กับเลข9ถ้าตรงนี้เป็นเลข1กับเลข9แสดงว่า2ช่องเล็กที่เหลือนี่ก็คือเลข2กับเลข6ใช่ไหมคะดูในห้องนะคะดูให้สัมพันธ์กันตรงนี้มีเลข6แสดงว่าตรงนี้ก็เป็นเลข2ตรงนี้ก็จะเป็นเลข6ดูในห้องอีกนะคะในเมื่อตรงนี้เป็น1กับ9แสดงว่าตรงนี้ก็เหลือตัวเดียวเท่านั้นก็คือเลข8เติมลงไปค่ะดูให้สัมพันธ์กันมาเป็นแพ็คนะคะห้องที่2มีแล้วเหลือห้องที่3ขาดเลข8เติมไม่ได้แล้วนะคะถ้ามองด้านซ้าย3ตำแหน่งนี้เติมไม่ได้ถ้ามองจากด้านล่างเติมไม่ได้เติมไม่ได้แสดงว่าเลข8อยู่ตรงนี้ค่ะในแถวเหลือ2ตัวเท่านั้นก็คือเลข4กับเลข6มองข้างล่างนะคะเติมเลข4เติมเลข6ค่ะมองในคอลัมน์ให้สัมพันธ์กันเหลือเลข1กับเลข5ใช่ไหมคะเลข1กับเลข5เติมได้ไหมคะได้แล้วนะคะเติมเลข5เติมเลข1มาดูตัวที่เราทดไว้นะคะตำแหน่งนี้มีเลข1แล้วที่เราทดไว้เป็น1กับ9ดังนั้น1อยู่ตรงนี้9อยู่ตรงนี้ค่ะสังเกตในแถวนะคะเหลือเลข4เลข5กับเลข9ใช่ไหมคะเลข9เติมไม่ได้แล้ว2ตำแหน่ง9ก็อยู่ตรงนี้4กับ5มองข้างล่างนะคะเลข4อยู่ตรงนี้เลข5อยู่ตรงนี้ดังนั้นในห้องย่อยนี้ก็เหลือตัวเดียวเท่านั้นก็คือเลข6เติมลงไปค่ะเติมเลข6ได้แล้วดูในแถวนะคะจะเติมได้ไหมก็คือในห้องย่อยนี้นะคะขาดเลข2กับเลข5นะเติมได้แล้วนะคะเริ่มง่ายขึ้นแล้วนะคะดูในคอลัมน์เลข1เลข2เลข3ขาดเลข4กับพอพูดถึงเลข4มองมาจะเห็นเลยนะคะเติมไม่ได้แล้วนะตรงนี้เลข4กับเลข6และในห้องนี้ขาดตัวเดียวคือเลข2เติมลงไปค่ะดูในวินโดกุนะคะน่าจะเติมได้แล้วขาดอยู่2ตัวก็คือเลข6กับเลข1มองข้างบนค่ะเลข6อยู่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นเลข1ตรงนี้ก็จะเป็นเลข6ดูในวินโดกุนี้นะคะติดกันเราเคยทดไว้1กับ6ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นเลข1แล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข6ตรงนี้เป็นเลข1ค่ะดูในแถวให้สัมพันธ์กันขาดเลข8กับเลข9ดูในห้องตรงนี้เป็นเลข8ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข9ตรงนี้เป็นเลข8ค่ะดูในห้องค่ะขาดเลขอะไรคะขาดเลข1กับเลข9บางคนสงสัยเติมได้เลยสงสัยไหมคะไม่สงสัยนะคะเพราะว่าเราเติมเลข1ตรงนี้ไม่ได้จะซ้ำในวินโดกุนี้นะคะซึ่งมีเลข1แล้วเพราะฉะนั้นขาดเลข1กับเลข9เลข9ต้องอยู่ตรงนี้เลข1ต้องอยู่ตรงนี้นะคะและจะเห็นว่าในวินโดกุนี้ก็เหลือตัวเดียวเท่านั้นเลขที่หายไปก็คือเลข2นะครบแล้วนะคะดูในแถวขาดเลข1กับเลข6ใช่ไหมคะมองไปข้างบนเห็นละเลข1อยู่ตรงนี้และ2ตัวสุดท้ายค่ะ2ตัวสุดท้ายหรือจะดูทีละตัวในแต่ละห้องก็ได้นะคะหรือดู2ตัวไปเลยแล้วก็ดูข้างบนนะคือขาดเลข2กับขาดเลข2กับตัวสุดท้ายจริงๆแล้วเลขอะไรคะเลข9ค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมตรวจทานด้วยนะคะว่าต้องมีตามกติกาคือมีในทุกมีเลข1เลขถึงเลข9ในทุกคอลัมน์ในทุกแถวในทุกห้องแล้วก็ในทุกวินโดว์ด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเจอกันนะคะในรูปแบบวินโดกุนะคะในระดับความยากที่มีเดียมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครูพระต่ายด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย